ผมชื่อทิมครับแล้วคุณพัชชาค่ะคุณพัชชาผมขอไลน์ได้ไหมครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับผมละครที่เพิ่งจบไปเมื่อวานนะครับผมนั่นคือเรื่องบ่วงสบายนั่นเองนะครับวันนี้จะมาสรุปเรตติ้งนะครับผมหลายๆคนที่ยังอาจจะยังไม่รู้นะครับเรตติ้งในตอนอวสานนะครับเมื่อวันที่13กับวันที่14นะครับผมเป็น2ตอนสุดท้ายของเรื่องบ่วงสบายนะครับเรตติ้งของวันที่13นะครับผมอยู่ที่ 7.2 ครับและเรตติ้งของวันที่14นั่นเป็นตอนอวสานนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่8.3 นั่นเองนะครับ 8.3 เนี่ยเป็นละครที่แบบว่าเรตติ้งก็สูงอยู่นะแต่ว่าท่านก็ยังไม่สูงเท่ากับพวกนางร้ายหรือว่าพวกสารวัตรใหญ่นะครับแต่ว่าถือว่าสูงนะถ้าสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องบ่วงสบายเนี่ยต้องได้ที่1แน่นอนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรมากมายไม่มีเนื้อหาอะไรมากมายที่จะมาพูดนะครับผมก็เดี๋ยวจะยกข่าวนะครับผมที่ทางช่อง7สีเนี่ยเขาลงกันไว้นะครับผมเครดิตจากเว็บ newsgh7.com นะครับผมเขาก็มีเนื้อหาข่าวนะครับผมบอกว่าละครบ่วงสบายเมื่อคืนส่งท้ายตอนจบได้สะใจและกินใจผู้ชมมากกว่าไปด้วยเรตติ้ง 8.3 จุดจบของแต่ละตัวละครบอกเลยว่าใครทำชั่วก็ต้องรับโทษเมื่อคืนแฟนละครดูในไลฟ์สดกว่า 60,000 คนงานนี้นักแสดงก็หายเหนื่อยนะครับโหคนดูในไลฟ์สดกว่า 60,000 คนนะครับถ้าเอาคน 60,000 คนในไลฟ์สดเนี่ยมาดูสดเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าเรตติ้งมันต้องมากกว่า 8.3 แน่นอนนะครับผมอ่ะแต่ว่า 8.3 เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรตติ้งที่สูงนะครับผมสูงเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับจริงๆวันนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรมาสรุปเรตติ้งของเรื่องบ่วงสบายเฉยๆนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยแชร์คอมเมนต์กันนะครับผมในใต้คลิปนี้เลยนะครับขอพูดถึงฉากจบกันหน่อยแล้วกันนะครับผมฉากจบเนี่ยใครๆหลายๆคนก็คงได้ดูจุดจบของตัวละครแก้วไปแล้วนะครับที่แบบว่าโอ้โหร้ายเหลือเกินนะครับผมฆ่าคนนู้นคนนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ตายด้วยกรรมของตัวเองนะครับถูกกรรมก็คือคนที่ตัวเองเนี่ยฆ่าเนี่ยตามมาด้วยแบบทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกหลอนแล้วก็ขุดหลุมแม่ของตัวเองนะครับผมลงไปนอนเพื่อจะหนีกรรมที่ตัวเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนจะบีบคอตัวเองตายด้วยผลกรรมที่ตัวเองทำนะครับพอเขานึกถึงกรรมที่เขาเคยก่อเนี่ยเขาก็เหมือนแบบตายไปกับสิ่งที่เขาทำนะครับก็เป็นจุดจบของตัวละครแก้วนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อชาติภพผ่านไปนะครับผมทำให้หมื่นทิพย์เนี่ยกับพุทธจีบเนี่ยได้มาเกิดนะครับผมแล้วก็มาเจอกันในชาติปัจจุบันใหม่นะครับที่เขาเนี่ยมาเจอกันนะครับผมในบ้านหลังนี้แหละนะครับในเรือนหลังนี้แหละนะครับเหมือนแบบคนเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็ต้องกลับมาเจอกันนะครับผมมาในมาดแบบว่าคนแบบมาดูเหมือนแบบว่าตามเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็มาดูมาศึกษาประวัติศาสตร์อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็มาเจอที่นี่แล้วก็ได้มาพบแบบสบายสีม่วงของตัวเองนะครับผมเขาก็แบบแล้วก็มาได้เจอพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เป็นฉากที่กล้องเนี่ยไปจับที่หน้าของแก้วนะครับคือแก้วเนี่ยยังเป็นดวงวิญญาณที่ยังสิงสถิตอยู่ที่เรือนหลังนี้นะครับไม่ไปผุดไปเกิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นจุดจบของเรื่องบ่วงสบายนั่นเองนะครับผมเรตติ้งอยู่ที่ 8.3 นะครับผมเป็นเรตติ้งที่สูงนะเดี๋ยวผมก็จะมาทำคลิปสรุปเรตติ้งกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมยังไงเรื่องนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนที่จะได้อันดับ1ของสัปดาห์นี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมกับนักแสดงทุกๆท่านด้วยละกันให้มีผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมวันนี้เนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย